กเลยน้ำตาไหลเลยอะไรต่อเรื่องใหญ่อะไรไม่รู้มันดูเร็วๆอะไรจะเป้าใครเป็นอะไรตายมีอะไรเปล่าเฮ้ยระเบิดหรือเปล่าสั่งของมาดูเจ๊ของหมดเลยอ่ะสั่งไปสนีมาป่ะแล้วสั่งอย่างนี้จะไม่หกได้ไงไม่ได้หุ้มไม่ได้ห่ออะไรเลยดูดูดิเป็นเปล่าๆอย่างเงี้ยนี่เวลาจะส่งไปสนีเขาต้องเอาอะไรยัดให้มันไม่กระดุกกระเดกมีเขามีทั้งกระดาษเขามีขายที่ไปสนีหรือเอาประจานหนังสือพิมพ์ใช้แล้วไปเองก็ได้นี่ไม่ใส่อะไรเลยอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่ต้องร้องฉันเห็นแล้วนี่เขามี EMSนี่เป้ามาดู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 เป้านะนี่ดูนี้นะดูนี้นะถ้ามี EMS แบบนี้นะฮะไปสนีไทยเขามีรับประกันของแตกของพังของหายระหว่างขนส่งนะคะเขาชดใช้ค่าเสียหายให้ตามจริงของราคาของสูงสุดถึง 2,000 บาทแต่ถ้าของที่ส่งมีราคาสูงกว่า 2,000 บาทนะเป้าก็สามารถซื้อวงเงินรับประกันเพิ่มได้สูงสุดถึง 50,000 บาทว้าวสูงแพงนั่นเลยว่าแต่ของเจ๊เป้าเถอะซื้ออะไรมาจ๊ะเนี่ยนี่ไหนอึ๋มครีมเพิ่มอึ๋มเธอจะเพิ่มตรงไหนอีกเจ๊เป้าปาดคอนี่ๆกุ้มใจกับเธอฉันไม่อยากจะกุ้มกับเธอแล้วไม่ต้องอึมเอิมแล้วไปขายกระป๋องอย่างเดิมกระป๋องโอ้พี่ไปไปเลยเดี๋ยวจะให้ไปดูตัวอย่างคนดีๆเขาไม่ต้องยุ่งเรื่องอึมเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคนดีสีตลาดของเรานั้นจะเป็นใครเผื่อจะสำนึกไปดูเลยค่ะช่วงคนดีสีตลาดโดยไทยประกันชีวิตคนดีสีตลาดของเราวันนี้เป็นสาวเจ้าเหนือที่นั่งก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขนาดนี้แชทกับหนุ่มๆใช่ไหมล่ะเธอเปล่าค่ะกำลังหาข้อมูลจะไปทำอาสาสมัครค่ะเกี่ยวกับการช่วยสังคมอะค่ะสาวแอนคนนี้เป็นแม่ค้าขายเครื่องสำอางวัย28ปีค่ะที่ชอบหางานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมผ่านทาง Facebook มีงานไหนที่พอช่วยได้แอนจะอาสาไปช่วยด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะล้างห้องน้ำวัดทำความสะอาดสวนสาธารณะสร้างห้องสมุดให้กับเด็กๆน้องเขาก็เคยทำค่ะแล้ววันนี้สาวแอนเนี่ยจะชวนเจ๊เจ๊ไปทำอะไรจ๊ะวันนี้มาทำกับข้าวค่ะแล้วก็ตอนเย็นเราจะไปแจกคนไร้บ้านที่เสาชิงช้ากันเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วค่ะที่สาวแอนของเราต้องปิดร้านทุกวันจันทร์เพื่อมาอาสาสมัครในโครงการ Food for Friends ของมูลนิธิกระจกเงาร่วมกับน้องๆ อาสาสมัครหน้าใหม่ทุกคนจะช่วยกันหุงข้าวทำกับข้าวอย่างตั้งใจใส่ใจเรื่องความสดสะอาดและรสชาติให้ถูกปากคนกินเขาก็จะแบบก็จะบอกมาประมาณนี้ว่าขอที่มันแบบเป็นเนื้อสัตว์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติก็จะมีหมูกระเทียมผัดพริกแกงผัดกะเพรานี่จะบ่อยกับเพื่อนพอทำกับข้าวเสร็จน้องๆ อาสาก็ช่วยกันตักใส่ถุงจัดเป็นชุดๆมีทั้งข้าวปลาอาหารรวมถึงขนมหวานและผลไม้ครบครันอาหารที่ตระเตรียมไว้ก็กว่า300ชุดค่ะจะเอาไปแจกให้กับคนไร้บ้านที่มารวมตัวกันบริเวณเสาชิงช้าทุกๆวันจันทร์ด้วยรถบรรทุกหน้าตาน่ารักสะดุดตาใช้ชื่อว่ารถหมูแดงซึ่งเกิดจากความฝันของพี่อ้ํานักธุรกิจวัย36ปีที่อยากจะเปิดโรงทานให้ทุกคนได้กินกันอย่างอิ่มท้องพอเราเห็นหมูปุ๊บก็เริ่มนึกถึงอาหารถามว่าทําไมต้องใช้สีแดงสีแดงมันจะเป็นสีของความฉุกเฉินเป็นสีที่ต้องการความช่วยเหลือพอเห็นรถหมูแดงก็รู้ว่ากําลังมีอาหารมาช่วยเหลือมาคุณกําลังจะได้ทานข้าวแล้วนะนะครับคือเป็นที่มาของรถหมูแดงครับเมื่อรถหมูแดงวิ่งเข้ามาจอดคนไร้บ้านและผู้ยากไร้ที่มานั่งรอนอนรอกันตั้งแต่หัวค่ำก็จะรีบวิ่งมาเข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบรู้สึกว่าแบบโหยังมีคนอีกหลายคนที่เขาแบบพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะมาเอาข้าวหนึ่งมื้อจากเราอะไรเงี้ยคือแค่เห็นเขาแบบยืนรอคือเราคิดว่าเราแบบโอ๊ยทำตั้งแต่เช้าแล้วแต่คือมาเจอเขาคือแบบคุ้มมากคนที่มารับอาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ตามริมฟุตบาทข้างวัดในระแวกนี้แหละค่ะบางคนก็มาไกลจากวงสว่างมาจากปิ่นเกล้าก็มีนะคะหรือบางคนเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาหางานทำในกรุงเทพแต่พลาดหวังไม่ได้งานค่ะก็เลยไม่มีเงินซื้อข้าวกินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีอายุเยอะๆทั้งนั้นก็ดีอ่ะเขายังบริการที่แบบคนที่มีเขายังแบบพวกนี้ก็หวังความหวังจากพวกคุณนะคะที่เอามาให้เขาถึงเขาเรียกมานั่งคอยกันผมก็ได้จากที่นี่ผมก็ไปแบ่งปันคนที่บ้านที่ไม่มีจะกิน
นอกจากได้รับอาหารให้อิ่มท้องแล้วก็ยังมีรถของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งมาช่วยทำแผลมีหมอมาตรวจให้ถึงที่ส่วนคนไร้บ้านที่เดินไม่ไหวน้องอาสาสมัครก็จะแบ่งกลุ่มกันเอาอาหารไปแจกให้ถึงที่ค่ะลุงเดินได้ไหมมีกู้ภัยมาทำแผลให้นะคะลุงมียาตรงนู้นนะครับเดินได้ไหมครับยุงเยอะไหมครับยายเป็นไงบ้างคะไม่เป็นอะไรลุงเยอะไหมขอบคุณมากต้องบอกว่าแอนและน้องๆอาสาสมัครไม่ได้มาแค่แจกอาหารแล้วก็กลับไปนะคะแต่พวกเขายังเข้าไปพูดคุยทำความรู้จักให้กำลังใจและรับฟังปัญหาเรื่องราวของคนไร้บ้านแต่ละคนจนเข้าอกเข้าใจเปรียบเสมือนเพื่อนกันเลยทีเดียวพอเขาเริ่มรู้จักเรามากขึ้นเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ไปไหนมาบ้างอาทิตย์นี้ไปตรงไหนมาเขามีรับของกันตรงไหนอย่างบางคนได้ไปแบบทำงานตรงโน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังแอนบอกเขาว่าสิ่งที่แอนทำอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้คนไร้บ้านเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามีงานทำนะคะแต่เพียงขอได้ช่วยคลายความหิวและเพิ่มความสุขเล็กๆให้กับพวกเขาบ้างก็ยังดีค่ะปกติอะที่บ้านจนเรารู้ว่าการที่แบบว่าเฮ้ยบางทีเราไม่มีแล้วไม่มีจะซื้อกินอะมันเป็นยังไงแล้วพอวันนึงเราสามารถที่จะทำแล้วไปให้เขาได้อะเราก็รู้สึกคงความรู้สึกเดียวกันว่าอย่างน้อยก็คือรอดตายไปแล้ววันหนึ่งเนาะทุกคำพูดทุกคำอวยพรของเขาคืออย่างก็ทำให้เรามีกำลังใจอะค่ะก็อยากจะให้คนไร้บ้านเขาได้รับความสุขแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันมีความสุขอะค่ะสุขที่ได้ทำดีสีตลาดเฮ้ร่วมค้นหาคนดีโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตนี่แหละที่มาของรถหมูแดงชื่นใจกันไปนะคะแต่หลายคนอาจจะมองอีกมุมนึงก็ได้มองได้หลายๆมุมก็อาจจะมีคำถามนะคะว่าเอ๊ะเราช่วยอย่างอื่นได้ไหมล่ะอย่างเช่นช่วยหางานให้เขาทำหรือช่วยสร้างอาชีพให้กลุ่มคนที่ไร้บ้านไร้บ้านแบบนี้ไหมดีกว่าที่จะเอาแบบข้าวมาให้แต่ละครั้งอะไรเงี้ยแต่จริงๆน้องคงจะมองว่าการที่ให้เขาได้อิ่มไปสักมื้อนึง มันก็น่าจะเป็นความสุขของทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับด้วยรถหมูแดงเนี่ยนะคะจะจอดบริเวณเสาชิงช้าทุกวันจันทร์ช่วงเย็นๆนะคะอาสาสมัครคนไหนที่อยากจะไปช่วยเรื่องอาหารก็เอาไปบริจาคกันได้ค่ะจากรถหมูแดงค่ะช่วงหน้าเราจะพาไปชิมของอร่อยๆแห่งย่านสายไหมไกด์ของเราไฮโซมากกิติมศักดิ์มากจะเป็นใครสักครู่เดียวค่ะ